ปีถอยนี้เป็นปีของความหวังสําหรับหลายๆธุรกิจและใครหลายๆคนนะคะสํานักวิจัยจากหลายสํานักด้วยกันค่ะเขาเห็นตรงกันนะคะว่าหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งปีนี้ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาและก็ความเชื่อหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าสายมูเตลูนี่แหละค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะเยาวราชก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่หลายคนเนี่ยอยากไปมีทั้งตั้งใจไปชิมอาหารรวมถึงไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะหลายคนเนี่ยถึงขนาดยอมเคาะกระเป๋าค่ะจ่ายเงินเพื่ออะไรไปซื้อเครื่องรางนั่นเองนะคะและยิ่งวันนี้เป็นวันเที่ยวนะครับนอกจากที่จะไปซื้อเครื่องรางของขลังแล้วนะครับเพราะวันนี้ที่ย่านไชน่าทาวน์เนี่ยเขามีทั้งสายบุญสายมูและรวมไปถึงสายกินไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะครับบรรยากาศยามเย็นช่วงค่ำๆแบบนี้แล้วคึกคักแค่ไหนต้องไปถามคุณสุชาดาแก้วนางนะครับตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสุชาดาครับยิ่งดึกยิ่งคึกคักค่ะสำหรับเทศกาลตรุษจีนบนถนนเยาวราชแห่งนี้ค่ะจะเห็นว่าทั้งนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติต่างสวมใส่เสื้อสีแดงค่ะถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เชื้อสายจีนก็ตามค่ะขณะเดียวกันนะคะสายมูค่ะก็ยังคงเดินทางมากราบไหว้สักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างคึกคักต่อเนื่องค่ะการแสดงเชิดสิงโตมังกรเลี้ยงซานโพทะเลการแสดงแองกอร์รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับตรุษจีนเป็นสีสันที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนถนนเยาวราชถนนประวัติศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจและอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพความทรงจำเหล่านี้ซึ่งถึงแม้ว่าโควิด-19 นะคะจะทำให้ตรุษจีนที่นี่ซบเซามานานแต่ปีนี้ค่ะทุกคนต่างเชื่อมั่นและเดินทางมารวมตัวท่องเที่ยวในงานตรุษจีนเยาวราชกันจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันสายมูนะคะก็เดินทางมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งวันซึ่งใครที่เป็นปีชงหรือต้องการเสริมสิริมงคลก็จะมีการทำบุญและเช่าเครื่องรางไปปกปักรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีค่ะทำให้ตรุษจีนปีนี้นะคะธุรกิจสายมูค่ะคึกคักอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าบางครั้งการทำบุญจะใช้เงินสูงแต่สายมูก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อความสบายใจค่ะสบายใจไหมหนึ่งก็คือสบายใจแล้วคือมันช่วยมากผมว่ามันช่วยนะครับเพราะว่าผมที่ผมทำมาเนี่ยมันก็ชีวิตก็ดีขึ้นใช่ไม่มากก็น้อยผมว่ามองเป็นอย่างนั้นแล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อครับก็รู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามันดีขึ้นอะค่ะหยิบบุญวันนี้เรารู้สึกว่าปูมาไหมปูแบบแก้ชงปูทำทุกอย่างให้ดีคือรู้สึกมันมาไหมมันกำลังมาแรงไหมก็มาแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบคนนิยมมูกันเยอะค่ะแต่ถ้าถามส่วนตัวเราก็ไม่ถึงกับขั้นแบบมากก็เชื่อนิดๆหน่อยๆอะค่ะอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนที่มาเยาวราชลืมไม่ได้นะคะคือการมาไหว้และรอดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการสักการะดินฟ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมโชคลาภค่ะและในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้นะคะจะเห็นว่าโคมไฟที่นำมาประดับประดาเป็นซุ้มค่ะเริ่มเปิดไฟส่งแสงสว่างงดงามกันแล้วค่ะซึ่งใครที่พลาดเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้สามารถเดินทางมาได้อีก1วันซึ่งก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายเลยค่ะคุณพัทรชัยคุณออนสินีคะขอบคุณคุณสุชาดานะคะ